สวัสดีครับพวกผมครูเอนะครับประจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่อ่ะ19นะครับโอ้ขอไปเช้าวันอาทิตย์ที่19นะครับพฤษภาคม2567นะครับผมถ้าเป็นทาง channel YouTube ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะเริ่มทำงานแล้ววันที่20นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ทำงานแป๊บเดียวนะครับก็หยุดแล้ววันพุธก็เป็นวันวิสาขบูชานะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับครูเอกก็ส่วนใหญ่ก็เน้นมาทำปกติถ้าเป็นเปิดเทอมเมื่อก่อนครูเอกจะทำตอนเย็นๆใช่ไหมตรงนี้ครูเอกทำก่อนไปทำงานเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นที่ทำตอนเย็นนั้นหน้าตามันจะมัน นะครับพอแต่ถ้าทำตอนเช้านี่คือจะแบบโหอาบน้ำอะไรทำตื่นเช้าหน่อยตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าตามันก็ยังสดใสอยู่ไงก็ยังโอเคกว่านะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางอันนี้เป็นห้องเลขเปิดเรียนรู้นะขอเข้ามาทางห้องเลขเปิดเรียนรู้เป็นเลขที่น่าสนใจเป็นขึ้นมาด้วย09ไง0964นะครับ0964ผมก็ชี้แจงไปก่อนนะครับว่าถ้าเป็น4ตัว0964เนี่ย มันจะถัดมาจาก2ตัวหน้านะมันจะเป็น090964นะถ้าเรามองหรือเป็น080964หรือ060964แบบนี้เขาบอกว่าใช่ๆเขาบอกว่าจะเป็นตัวท้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามดูแต่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นพี่พักเนาะสุดท้ายแล้วพี่พักเอามาจากตัวหน้าสุดหรือเปล่าถ้าเป็นหน้าสุดมันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นตัวหน้าสุดนี่มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่ๆถ้าจะรีวิวก็จะรีวิวตาม4ตัวหลังแล้วก็4ตัวหน้าซึ่งไม่ใช่ตัวหน้าสุดนะอันนี้อธิบายไปก่อนแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามทาง channel YouTube ด้วยนะครับบางคนเพราะบางคนน่ะมันเคยเกิดเหตุนี้มาแล้วตอนที่ขอในกลุ่ม3ตัว091 092 093 061 062 063อะไรเงี้ยบางคนจะไปบอกว่าให้มันเป็นตัวหน้าสุดแต่มันไม่ใช่นะผมจะมองถัดมาจากไอ้ตัวหน้านะครับโอเคถ้าเข้าใจแล้วเรามาชมรีวิวกันนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี09 90 6996แล้วก็4664นะครับผมกลุ่มนี้ครูเอกตั้งชื่อว่าผู้ใช้จินตนาการนะพอใช้ชื่อว่าผู้ใช้จินตนาการแสดงว่ามองไปที่4ตัวหลังก่อนอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไป ถ้าใครอยากจะกลับไปชมเลขกลุ่มคู่นะครับไปดูได้นะครับครูเอกทำไปแล้วหรือใครอยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็คือ096 690แล้วก็469 964นะเลข2เลข3เนี่ยทำไปแล้วนะครับกลับไปดูได้นะครับผมอ่ะมาดู4ตัวท้ายกันนะครับ4ตัวท้ายกันลงท้ายเลข4ครับเป็นคนมีสติปัญญาดีนะเอาจริงๆแล้วอ่ะนะครับไหวพริบดีช่างสังเกตนะครับไม่หยุดนิ่งขี้เบื่อนะครับข้อด้อยขี้เบื่อไม่ชอบความจำเจชอบอะไรใหม่ๆชอบแสวงหาชอบหาคำตอบจ้องค้นคว้าหาคำตอบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นธาตุน้ำอ่ะความอ่อนไหวเรื่องของจิตใจก็จะเป็นสไตล์แบบเนี้ยคือสไตล์เลข4กับเลข6จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเลข4เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะมองตัวเองเป็นก่อนเป็นหลักแต่จะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้อยากทำหรือไม่อยากทำแค่นั้นเองถึงแม้ว่าสิ่งนั้นถ้าเขาอยากจะรู้โดยที่เขาไม่ได้ชอบมาก่อนเขาก็จะไปแสวงหาคำตอบหรือแสดงเอาต่อโดยที่แบบว่าก็ไม่เป็นอะไรก็แค่มันเป็นแค่ความรู้มันเป็นแค่สิ่งที่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรก็หาได้แต่ถ้าเป็นเลข6เนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้คือว่าเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เขารู้สึกว่าโอเคกับสิ่งนั้นเท่านั้นเขาถึงจะไปหาคำตอบเขาถึงจะไปเรียนรู้เรื่องอยากทำอะไรซึ่งเลข4เลข6อ่ะต่างกันตรงนี้แต่ถ้าเรื่องของความอ่อนไหวอะไรพวกเนี้ยเลข4อ่ะจะอ่อนไหวลักษณะแบบไปเรื่อยอ่ะแล้วแต่อารมณ์อ่ะถ้าตอนไหนอารมณ์ไม่ดีคือไม่ทำเลยหรือไม่สนใจอะไรเลยใช้คล้ายเลขศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไปสักพักนานๆถ้าสมมติงานเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นเดือนอะไรเงี้ยไปสักครึ่งเดือนนี้ก็เริ่มเบื่อละเลขสี่ก็จะเริ่มเบื่อแต่ถ้าเลขหกเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงจะนานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาสนใจอยู่แล้วก็ไปต่อได้แต่เลขสี่คือเนื่องจากว่าเขาโอเพ่นเกินไปอ่ะนึกออกไหมเขาจะแบบเปิดคือมากเกินไปจะแบบสักพักเริ่มเบื่อเขาต้องหาอะไรใหม่ๆทำตลอดพอดอยมันจะต่างกันนะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำพอเป็นธาตุน้ำเรื่องความน่าจะเป็น
เด่นที่สุดของเรื่องของความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับแต่ไม่นับเลขศูนย์นะนี่แหละเวียนธาตุน้ำมันไม่ค่อยนิ่งมันก็ไหลไปเรื่อยอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยดูบางครั้งอาจจะหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยคนเลข4เลข6ท้ายเนี่ยฟุ้งซ่านนะอะไรเงี้ยคล้ายๆเลข9เลข9นี่เลข9นี่ดีกว่าในมุมดีนะดีกว่าเลข4หรือเลข6ตรงที่ว่าเขาจะไปของเขาเองโดยที่ไม่ยุ่งกับใครแต่4กับ6ในบางเรื่องมันก็ยังยุ่งกับคนอยู่ไงเออไม่ใช่รับปากไปแล้วว่าอ๋อนั่นๆเดี๋ยวจะเสร็จเองอาการจะเป็นแบบนี้ไอ้เลข4ท้ายนะนะครับเลข4ท้ายอาการจะประมาณนี้นะครับผมก็เด่นด้อยก็ลองเทียบดูว่าใช่ไหมสำหรับคนที่เอามาถามนะครับหมายถึงว่าคนที่เอาถามมาว่าเออเขาใช้เลขนี้มีอาการยังไงลองดูนะครับตำแหน่งต่อมาเลข6โอ้โหคู่ธาตุน้ำเลยอยู่ท้ายนะแต่โชคดีนะที่เป็น6ถ้าเป็น4เนี่ยนั่นอาจจะแบบโหเร็วก็เร็วมากช้าก็ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอดีมันเป็นเลข6เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาตัดใจอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถจะแตกยอดออกไปในทางที่ดูดีได้เขาเป็นคนที่ใช้จินตนาการเก่งนะพอสมควรแต่เป็นจินตนาการที่แบบเป็นของใหม่ๆเรื่องใหม่ๆอะไรใหม่ๆไปเรื่อยนึกออกใช่ไหมครับไปเรื่อยๆมักจะเคลื่อนจากสิ่งที่พบเห็นมักจะใช้สมองกับเรื่องกับสิ่งที่เขาพบเห็นว่าเอ้ยสิ่งนั้นโอเคไหมสิ่งนี้โอเคคือมันดีนะถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาใช้อะไรเงี้ยเราเป็นคนดีเป็นคนเข้าใจโลกอ่ะเออพื้นฐานแบบเนี้ยแต่มี6 4ท้ายเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยเธอทำแบบนี้ดิไม่เป็นไรหรอกเออแบบนั้นก็ช่างมันไม่เป็นไรเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้มันลงตัวได้ตลอดเวลาถ้าอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ใช้ไอเดียเอานี่ก็ได้มีความคล้ายคลึงกันนี่คือมุมดีของเขา6 4นะแต่มุมด้อยก็คือถ้าเกิดเป็นคนแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นู่นนะก็อย่างที่บอกทำเป็นท่าน้ำทั้งคู่มันก็หาจุดลงยากมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็มาเอาดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหาคือใช้จินตนาการในการเหมือนเลซี่อ่ะเหมือนแบบคนขี้เกียจอ่ะนึกออกไหมก็ไปเรื่อยเออไม่เอาอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเหมือนเด็กงองแงอะไรเงี้ยมีอาการแบบนี้ครับ64นะครับมีอาการแบบนี้คือจะให้มันไปในทางดีอ่ะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนก็คือดึงสติมาว่าโอเคอยากทำเรื่องนี้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9นะครับนั่งว่าเป็นเลข9การถ่ายทอดเป็นเลข9นะครับแต่ถ้าเป็นมุมดีนะข้อดีคือเวลาเขาจินตนาการอะไรมาแล้วเขาทำให้มันดูว้าวอ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอ๊ะเรากำลังทำแบบนี้อยู่แล้วแบบมันทำอะไรบางอย่างมันตันอ่ะมันตื้อคนๆนี้ก็จะใช้หัวคิดเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วพอเขาแก้ไขอะไรต่างๆหรือแบบลองทำแบบใหม่นะมันจะดูแบบโอ้ทำแบบนี้ก็ได้ล่ะเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้ล่ะวะอะไรเงี้ยอาการแบบเนี้ยจะเกิดจากคุณ964บ่อยนึกออกใช่มั้ยครับเพื่อนจะรู้เอ้ยเนี่ยจริงว่ะอะไรเงี้ยจะมีอาการแบบนี้บ่อยมากนะครับถ้าไปในมุมดีนะแต่ถ้าไปในมุมด้อยเลยมันจะแบบว่ามันจะมีอาการแบบอีหยังวะนะเฮ้ยเธอไงทำอย่างเงี้ยจะมีอาการแบบนี้คือถ้าบวกกับลบอ่ะมันจะแบบถ้าไปเชิงโมจะเป็นว้าวไงถ้าไปเชิงลบแบบเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยจะมีอาการแบบอย่างงี้ก็ได้เหรอไม่ได้นะจะเป็นคนประมาณเนี้ยสำหรับ964ท้ายนะแต่ที่ดูทำให้กลุ่มเนี้ยกลายเป็นนอกจากจะแบบสุดโต่งแล้วเนี่ยคือแบบประมาณว่าสุดขั้วแล้วเนี่ยมันมีความสุดโต่งอยู่ในนั้นด้วย ก็คือพื้นฐานการทำงานเป็นเลข0ครับเป็นได้ทุกอารมณ์ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกทางถ้าจริงจังก็จริงจังเลยหรือถ้าไม่ทำก็ไม่ทำอะไรเลย0964ตายเนี่ยคือเหมือนจะรอจังหวะคือเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้กับเขาว่าเขาจะเอาตอนไหนเอายังไงจะไปยังไงจะทำยังไงแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเป็นเชิงบวกนะเมื่อไหร่ที่มันได้เขาเรียกว่าอะไรจุดคลายแม็กจุดแบบเอ้ยได้ละรอแล้วปุ้งไปทีเดียวเนี่ยเจ๋งเลยแบบเหมือนเราคาดเดาอะไรไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่จังหวะโอกาสได้เขาจะสำเร็จแบบเบ้อบังอลังการเลยกลุ่มเนี้ยใช้จินตนาการแบบสุดๆแล้วก็รอให้จินตนาการนั้นเกิดให้ถูกที่ถูกเวลา
แล้วจะดีดีมากอันนี้คือมุมดีนะแต่มุมด้อยก็คือไม่รู้ไงว่าจะเอายังไงไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่จะเกิดตอนไหนจะทำยังไงไม่รู้เลยกับคนเลขเนี้ยนึกออกใช่ไหมนี่แหละที่น่าจะถามเข้ามาว่าอาการมันประมาณไหนอาการมันประมาณนี้นะครับคนเลขเนี้ยต้องระวังต้องระวังนะในเรื่องแบบความไม่แน่นอนแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่โดยที่แบบเหมือนเขารอจังหวะอะไรสักอย่างคือเขาอาจจะใช้ทั้งจินตนาการด้วยใช้ทั้งความรู้สึกในว่าตอนนั้นด้วยว่ามันไม่เหมาะเหมือนรอฟ้ารอฝนรอสิ่งที่มันเป็นใจแล้วค่อยทำแล้วก็บางทีก็ต้องบวกกับการรออารมณ์ด้วยแล้วค่อยทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องเข้าใจนะคนเลขนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าบุคลิกเขาผมว่าดูดีนะอาจจะมีท่าทางที่ไม่คือหน้าตาเนี่ยเหมือนจะแบบไม่สนใจใครก็จริงแต่ภายในเขาเป็นคนที่พูดเก่งสื่อสารเก่งพูดออกมาดีเชื่อมโยงอะไรต่างๆในการพูดจาแต่งตรงแต่งตัวอะไรดูดีแต่หน้าตาเขาอาจจะเป็นคนลักษณะแบบเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยเดาไม่ได้คาดเดาไม่ถูกแต่เป็นคนแต่งตัวดีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่งตัวดีแต่งตัวออกสไตล์แบบแฟชั่นเลยล่ะนะครับก็ถ้าใครชอบลักษณะของความไม่เหมือนใครความแบบเป็นตัวของตัวเองโอเคแต่งตัวสไตล์ตามสมัยนิยมอะไรเงี้ยแฟชั่นก็กลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์บุคลิกประมาณก็ยังดูดีอยู่นะครับอันนี้คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมเรื่องต่อไปเรื่องการเงินถ้าตั้งใจหาเก่งมากแต่ก็จะมีอารมณ์แบบว่าไม่เอาขี้เกียจก็จะมีอารมณ์แบบนี้คือมันความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการไม่ค่อยเด่นนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะใช้กิ่งนะเลขนี้การเงินนะเต็ม10ให้5ให้ครึ่งมีความไม่แน่นอนสูงให้ครึ่งเดียวแล้วกันเพราะบางทีก็หาได้บางทีก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งสำหรับเรื่องการเงินสุดท้ายเรื่องความรักแน่นอนอารมณ์มาเต็มแต่ก็ช่วงโรแมนติกนี่โรแมนติกมากเลยนะเซอร์ไพรส์แบบโอ้โหแบบเราแบบน้ำตาไหลเลยแหละเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ไปเลยอะแต่เมื่อไหร่ที่แบบไม่สนใจก็คือก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันพ่อแง่แม่งอนแบบสุดๆอะอินดี้สุดๆนะครับแบบสายอาร์ตสายติดเลยอะก็เหมาะกับคนที่เข้าใจจริงๆนะไอ้เรื่องบุคลิกภายนอกเขาอาจจะดูดึงดูดหน่อยเขาเป็นคนแบบแต่งตัวดีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอารมณ์นี่คือแบบเบี่ยงตัวแต่เพราะบางทีก็ใจดีมากบางทีก็ไม่เอาอะไรเลยบางทีก็เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็ไม่งอนอะไรนะครับเรื่องของความรักก็เลยต้องควบคุมต้องคอนโทรลให้ดีนะครับทำจิตใจให้มั่นไว้โอเคนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ก็อาจจะดูสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรแต่ทุกเลขครับมันอยู่ที่เจ้าชะตาด้วยว่าถ้าตัวเองสามารถรู้แนวทางของเลขแล้วสามารถควบคุมมันได้จุดเด่นเขาก็มีนะครับก็สามารถสะท้อนออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุยด้วยครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ